ค่ะทุกคนวันนี้แม่บ้านเดนมาร์กก็จะพามาห่อปอเปี๊ยะนะคะมีงานบุญกฐินนะคะก็เลยจะเอานี่ปอเปี๊ยะนะคะนี่ค่ะลอกแผ่นไว้แล้วค่ะจะทำทั้งหมดประมาณ600ชิ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็ใส่ปอเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนะคะก็แม่บ้านเดนมาร์กก็ทำไปร่วมบุญที่วัดนะคะ600ชิ้นนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะให้ได้บุญด้วยกันนะคะมาค่ะมาห่อกันเลยค่ะเราก็จะใส่ไส้ประมาณนี้นะคะห่อแน่นๆนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแน่นๆเวลาทอดมันจะได้ไม่แตกนะคะแล้วก็จะได้ไม่อมน้ำมันด้วยนี่ประมาณนี้นะคะดึงไปแน่นๆเอาน้ำทานะคะนี่ประมาณนี้ค่ะใส่ไส้เยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาห่อมันแตกอันนี้เยอะไปหน่อยใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันแตกThank you.
เปี๊ยะก็เสร็จแล้วนะคะ500ชิ้นค่ะเกือบ600ชิ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะห่อประมาณนี้นะคะนี่พี่น้องชิ้นประมาณนี้ค่ะสวยงามป่ะค่ะเดี๋ยวบุญมาฝากทุกคนนะคะใครชมคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆนะคะขอให้ได้บุญด้วยกันนะคะใครที่ร่วมบุญมาก็ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันค่ะไปกับเราอ่ะแม่เขาบอกว่าเขามีอะไรจะคุยกับแม่จะคุยกับแม่รักบุญกฐินมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะเอาแล้วมากินเนี่ยพี่น้องรวมทางมีทุกอย่างเลยมีปอเปียมีเห็ดปอเปียมานี่ก็คือพี่ธัญญาพี่น้องใครอยากเก็บเห็ดไปเก็บช่องพี่ธัญญานะคะธัญญาไดอารี่สไลด์ไหนพี่ทำเนี่ยพี่ธัญญาขายอะไรคะวันนี้วันนี้พี่ขายแซนด์วิชมีแซนด์วิชนะคะตามสบายแจกไปดีค่ะทุกคนใครอยากกินมาค่ะอาหารเดนมาร์กค่ะเขาเหนียวเล่าเขาจ้ามันก็เหนียว